เจริญพรญาติโยมและสาธุชนทั้งหลายวันนี้หลวงพี่ก็มาที่วัดพระธาตุดอยตุงจังหวัดเชียงรายเพื่อมาอ่านพระไตรปิฎกเล่มที่44นะซึ่งวันนี้ก็จะกล่าวถึงในสารีกุตตสูตรนะแล้วก็ในเรื่องของกุมารกสูตรแล้วก็สิบประสูตรนะใน3พระสูตรนะซึ่งในเนื้อหาสาระเรื่องราวนะของพระไตรปิฎกเล่มนี้นะที่ได้มาพูดคุยที่พระธาตุดอยตุงจังหวัดเชียงรายแห่งนี้ซึ่งพระธาตุดอยตุงนี้ก็ถือว่าเป็นพระธาตุเก่าแก่มากสร้างแต่สมัยของโยนกนครสมัยยุคของพระเจ้าอชุตตราชเลยทีเดียวนะซึ่งในพระเจดีย์ก็บรรจุนะพระบรมสารีริกธาตุในส่วนที่เป็นกระดูกหายปลานะหรือพระลากขวัญของพุทธองค์นะแล้วพอมาถึงยุคของพญามังรายนะถึงยุคของพญามังรายท่านก็ทรงสร้างพระเจดีย์ขึ้นมาอีกองค์หนึ่งนะก็รวมเป็น2องค์เดิมมีองค์เดียวนะตอนนี้ก็เป็น2องค์นะองค์แรกก็ตั้งแต่สมัยพระเจ้าอชุตยาตของอชุตราชในยุคของโยนกนครเหล่านี้เป็นต้นนะซึ่งในเรื่องราวของสารีปุตตสูตรนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสกับพระสารีบุตรนะว่าความโศกทั้งหลายนั้นเนี่ยย่อมไม่มีกับผู้มีจิตที่มั่นคงผู้มีความไม่ประมาทนะผู้ที่มีสติทุกเมื่อต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะส่วนในกุมารกสูตรนะก็เป็นเรื่องที่ว่าพุทโธทรงตรัสสอนในเหล่าพระสาวกว่าถ้าหากว่าเธอทั้งหลายกลัวความทุกข์เนี่ยเธอก็อย่าได้ทำบาปกรรมนะทั้งในทางที่ลับที่แจ้งถ้าเธอทำบาปเนี่ยเธอก็ไม่อาจที่จะพ้นไปจากความทุกข์ได้นะหรือในสิบประสูตรก็เป็นเรื่องที่ว่าผู้ที่เที่ยวท่องเที่ยวไปไม่ยึดถือว่าเป็นของเรานะเที่ยวไปโดยผู้เดียวนะไม่มีความหวังเหมือนกับตัดสละแล้วซึ่งโลกนี้เนี่ยนะนี่ก็คือความเป็นภิกษุนั่นเองนะเพราะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงได้ทรงตรัสสอนให้ภาษาวกของพระองค์นั้นเนี่ยเป็นผู้ที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วก็พยายามเป็นผู้ที่มีความสละต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะซึ่งอันนี้ก็อยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่44นี้นะโดยในสารีปุตตสูตรนะที่ว่าความเศร้าโศกนั้นย่อมไม่มีกับผู้ที่มีจิตมั่นคงนะก็อยู่ในหน้า412นะว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่นะพระวิหารเชตวันอารามของอนาถาบิณฑิกะเศรษฐีใกล้กรุงสาวัตถีสมัยนั้นแลพระสารีบุตรผู้มีความปรารถนาน้อยสันโดษชอบสงัดไม่คุกคลีด้วยหมู่ปรารภความเพียรมันประกอบในอธิจิตนั่งคูบาลังตั้งกายตรงอยู่ในที่ไม่ไกลพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคได้ทรงเห็นพระสารีบุตรมีความปรารถนาน้อยสันโดษชอบสงัดปรารภความเพียรมันประกอบในอธิจิตนะนำนั้นแลพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนี้แล้วจึงทรงเปล่งอุทานในเวลานั้นว่าความโศกทั้งหลายย่อมไม่มีแก่ผู้มีจิตมั่นคงนะถ้าเรามีจิตมั่นคงไว้นะความโศกก็ย่อมไม่เกิดขึ้นนะผู้ที่ไม่ประมาทนะไม่ประมาทในการงานในการดำรงชีวิตทั้งหลายนะศึกษาอยู่ในวิถีแห่งทางแห่งมุนีนะผู้คงที่สงบมีสติทุกเมื่อเพราะว่าผู้มีสติเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากหากว่าเรามีจิตใจที่มั่นคงนะไม่ประมาทนะสั่งสมคุณงามความดีมีสติอยู่กับปัจจุบันขณะเนี่ยนะเราก็ไม่ต้องห่วงต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะหรือในกุมารกสูตรในกุมารกสูตรนั้นเนี่ยอยู่ในหน้า478นะว่าถ้าเธอทั้งหลายกลัวความทุกข์ถ้าความทุกข์ไม่เป็นที่รักของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายอย่าได้ทำบาปกรรมทั้งในที่แจ้งและที่ลับไม่ว่าจะมีคนรู้หรือไม่รู้ก็ตามเนี่ยก็อย่าไปทำบาปถ้าเธอยังจักทำหรือกำลังทำซึ่งบาปกรรมแม้จะเหาะหนีไปเธอก็ไม่พ้นจากกองทุกข์เหาะหนีใต้ไปลงไปใต้บาดาลหลบอยู่ซอกเขาก็ไม่สามารถที่จะพ้นจากความทุกข์ได้อันนี้ก็จะอยู่ในกุมารประสูตรนะส่วนใน10ประสูตรนะอยู่ในหน้า323นั้น
ลำดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนี้แล้วทรงเปล่งอุทานในเวลานั้นว่าผู้ไม่อาศัยศิลปะเลี้ยงชีพเป็นผู้เบามุ่งทำประโยชน์สำรวมอินทรีย์พ้นแล้วในธรรมทั้งปวงไม่มีที่อยู่เที่ยวไปไม่ยึดถือว่าเป็นของเราไม่มีความหวังผู้นั้นกำจับมารได้แล้วเป็นผู้เที่ยวไปผู้เดียวชื่อว่าเป็นภิกษุนะเพราะนั้นเราท่านทั้งหลายสิ่งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสอนแก่เราภิกษุก็คือความไม่ยึดมั่นถือมั่นนะความไม่ยึดถือว่าเป็นของเรานะไม่ได้หวังประโยชน์อะไรในภายหน้าอะไรต่างๆนี้เป็นต้นนะซึ่งเพราะนั้นในวันนี้ก็ได้นั่งสนทนาธรรมกับครูบาอาจารย์นะท่านก็ได้คุยถึงหลักธรรมว่าคนเราถึงเวลานะอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับวิชาชีวิตแล้วว่าถึงเวลามันมาก็มานะถึงเวลาไปมันก็ต้องดับไปเป็นธรรมดาต่างๆนี้เป็นต้นนะทุกภายในกับทุกภายนอกนะทุกภายในทุกที่อยู่ภายในใจนะกับทุกกายที่อยู่ภายนอกเนี่ยทุกใจนั้นเนี่ยมันหนักหนาสาหัสกว่าเยอะนะแล้วก็ได้ทรงแล้วก็ได้คุยกันถึงในเรื่องของมงคลสูตรนะที่พุทธองค์ทรงตรัสสอนว่าเสวนาจะพาลานังปันทิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคารมุตตัมมังนะก็คือการไม่คบคนพาลนะการไม่คบคนพาลนะคบแต่บัณฑิตเพราะบางทีคบคนพาลบางทีโดนลูกหลงนะอย่างเช่นมีเมื่อสัก30-40ปีก่อนก็มีท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลนะไปกับเจ้าพ่อนะนั่งรถไปกับเจ้าพ่อแล้วมือปืนจะยิงเจ้ามันตั้งใจยิงเจ้าพ่อแล้วก็ไปโดนผู้พิพากษาหัวหน้าศาลตายด้วยทั้งคู่เลยทั้งเจ้าพ่อทั้งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลปกติแล้วเขาไม่ค่อยยิงผู้พิพากษากันนะใครๆก็จะเกรงกลัวผู้พิพากษาแต่นี่พอดีผู้พิพากษาก็โดนลูกหลงอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะนั้นการไม่คบคนพาลการคบบัณฑิตนะการบูชาบุคคลที่ควรบูชาการบำรุงเลี้ยงบิดามารดานะก็ถือว่าเป็นความสำคัญหรือการสงเคราะห์ญาตินะถ้าหากว่าเรามีญาติที่แบบว่าเออยากจนขัดสนนะบางทีเราช่วยได้เราก็ช่วยนะหรือแม้แต่ในเรื่องอัปปมาโทก็คือความดำรงอยู่ในความไม่ประมาทนะอยู่ในความไม่ประมาทการทำงานที่ไม่คั่งค้างนะหรือแม้แต่กาเลนะธรรมสวนังเอตัมมังคลมุตตมังนะการฟังธรรมตามสมควรนะขันติจะโสวจัสตาสัมมนานันจะทัสนังนะความเป็นผู้มีขันตินะความเป็นผู้มีขันติคือมีความอดทนนะอดทนต่อความคับแค้นใจอดทนต่อความถูกเอารัดเอาเปรียบอะไรต่างๆถ้าเราคุมสติได้เราก็ไม่พลุสวาทตอบกลับไปเรื่องมันก็ไม่เกิดขึ้นนะอะไรต่างๆนี้เป็นต้นเพราะนั้นความเป็นผู้ขันติความบำรุงเลี้ยงบิดาความกตัญญูกตเวทีการทำงานข้างค้างนะหรือแม้แต่ความเป็นผู้มีจิตอันเกษมจิตอันเกษมก็คือจิตที่ผ่องใสเบิกบานนะมองเห็นในทัศนียภาพของป่าไม้ขุนเขาบนยอดดอยตุงซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระธาตุดอยตุงต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยก็อย่างที่เมื่อกี้หลวงพี่บอกแล้วว่าพระธาตุดอยตุงเดิมนั้นก็มีองค์เดียวสร้างสมัยพระเจ้าอชุตตราชนะของโยนกนครนะเป็นที่บรรจุได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุในส่วนที่เป็นกระดูกไหปลาร้าหรือพระลากขวัญ นะแล้วต่อมาพอถึงยุคของพญามังรายเนี่ยพระองค์ก็สร้างพระเจดีย์คู่ขึ้นมาอีกพระองค์หนึ่งนะแล้วก็นี่ก็เป็นความเบิกบานบนยอดดอยตุงนะซึ่งห่างจากนี้ไปไม่ไกลนักก็จะเป็นพระตำหนักดอยตุงนะนี่ก็ถือว่าเป็นธรรมชาติที่มีความงดงามนะธรรมชาติก็ทำให้จิตเราเป็นเกษมได้นะหรือแม้แต่พุทธัสสะโลกธรรมเมหิจิตตังยัสสะนกรรมปตินะต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะก็คือความเป็นผู้มีจิตอันเกษมนะโลกัสสะธรรมเมหิก็คือเข้าใจในโลกธรรม8นะความเป็นผู้ที่เข้าใจในโลกธรรม8นะคือเข้าใจว่ามีสุขก็มีทุกข์มีลาภก็เสื่อมลาภมียศก็เสื่อมยศนะมีสรรเสริญก็มีนะนินทานะอะไรต่างๆนี้มันต้นถ้าหากว่าเราได้เข้าใจในสิ่งต่างๆทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เนี่ยนะชีวิตมันก็แบบจะแบบอยู่อย่างเป็นสุขมีจิตที่เป็นเกษมนะคือความเบิกบานใจอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะอารตีวิรตีนะก็สิ่งต่างๆทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะพาหุสัจจะนะการเรียนรู้
นะฮะพาหุสัจจะก็คือการตั้งใจศึกษาศิลปะวิทยาการเพราะคนเรามันไม่สามารถที่เกิดมาแล้วจะรู้ได้เลยมันก็ต้องอาศัยการเรียนรู้ต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะหรืออะไรหรือแม้แต่การเกิดนะการเกิดในประเทศอันสมควรหรือภูมิประเทศอันสมควรถ้าเกิดเราไปเกิดในป่าในเขาไปเกิดเป็นลูกชาวป่าชาวดอยเนี่ยโอกาสเรียนโอกาสมีการศึกษามันก็น้อยเพราะมันอยู่ในป่าในดอยใช่ไหมก็ต้องแบบช่วยเลี้ยงควายเลี้ยงวัวทำไร่ไถนาอะไรไปต่างๆเหล่านี้เป็นต้นมันก็ไม่เหมือนคนเกิดในเมืองเกิดในกรุงเทพเกิดในตัวจังหวัดอะไรเงี้ยมันก็ยังได้เรียนนะได้แบบศึกษาในโรงเรียนนะบางทีก็โรงเรียนที่ดีถ้าโรงเรียนที่ดีมันก็มีสังคมของเพื่อนที่ดีนะแต่ถ้าคนไม่มีตังก็เรียนโรงเรียนที่แบบปกติทั่วไปก็อาจจะเพื่อนเป็นอีกระดับนึงอะไรต่างๆตามทุกสิ่งทุกอย่างหลวงพี่ว่ามันเป็นอยู่ที่บุญวาสนานะพออายุมาถึงป่านนี้แล้วเนี่ยอายุใกล้ปัจฉิมวัยใกล้จะลาลับจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยเข้าใจเลยว่าชีวิตบางทีมันอยู่ที่บุญวาสนาถึงแม้ว่าบางคนเรียนมาแบบโรงเรียนดีเรียนจบสูงสุดปริญญาเอกอะไรต่างๆจบจากต่างประเทศดีๆแต่บางทีแบบโชคชะตามันทำต้องติดถูกจำคุก10ปี20ปี30ปีอะไรเงี้ยแบบโทษมันหลายกรรมหลายกระทงอะไรเงี้ยมันถึงแบบมันไม่น่าเป็นไปได้มันก็เป็นไปได้อะไรอย่างงี้มันตอนนั้นบางทีแบบมันชีวิตมันก็อยู่ที่ปุเพกตปุญญตาปุเพกตปุญญตาก็คือการสั่งสมบุญมาแต่ปางก่อนในอดีตชาติถ้าว่าเราทำบุญมาดีชาตินี้เราก็มาดีนะบางทีแบบคนเกิดมาบางทีก็หน้าตาสวยบางคนก็ไม่สวยบางคนก็ขี้เหร่บางคนก็มันก็แล้วแต่อย่างที่เพลงเขามีเพลงร้องอ่ะนะว่าคงถวายมะลิไหว้พระวันละจึงได้นวลขาวอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเหมือนเป็นการเปรียบเทียบของนักประพันธ์เพลงว่าเธอคงทำบุญมาดีนะผิวพรรณจึงดีอะไรต่างๆเราเนี่ยเป็นต้นนะเพราะนั้นแบบการทำบุญมาดีทำให้เป็นคนฉลาดมีสติปัญญาไหวพริบดีอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นมันก็เนี่ยปุเพกตปุญญตานะอัตสัมมาอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนี่ก็คือในเรื่องของมงคลสูตรเช่นไม่ครบคนพาลครบบัณฑิตบูชาบุคคลที่ควรบูชาบำรุงเลี้ยงบิดามารดานะการเกิดในประเทศอันสมควรการได้ทำบุญมาแต่ปางก่อนนะการทำงานไม่ข้างค้างนะหรือพาหุสัจจะก็คือการศึกษาเรียนรู้ต่างๆเหล่านี้นะหรือแม้แต่กาเลนะธรรมสวนังนะก็คือการฟังธรรมนะขันติจะโสวจัสตาความเป็นผู้มีขันติอะไรต่างๆนะพุทธสัจโลกะธรรมเมหิก็คือโลกธรรม8เข้าใจในโลกธรรม8นะพุทธสาโลธรรมหิจิตตังยัสสานกัมปตินะก็คือมีจิตอันเกษมอโศกังวิรชังอโศกังก็คือไม่เศร้าโศกเป็นคนไม่เศร้าโศกนี่ก็คือเป็นมงคลสูตร38ประการที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสอนแก่เราพุทธบริษัททั้งหลายต่างๆทั้งปวงเหล่านี้เป็นต้นจริงๆในเรื่องของมงคลสูตรก็มีตำนานธรรมนะว่าเมื่อครั้งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเชตวันมหาวิหารเนี่ยในคืนวันหนึ่งเนี่ยได้มีเทวดาได้มากราบทูลถามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในเหล่าหมู่ของข้าพุทธเจ้าเนี่ยมีความถกเถียงกันว่ามันมีมงคลอะไรที่มีความสำคัญต่อชีวิตพระพุทธเจ้าข้าขอพระองค์ได้ทรงแสดงมงคลนั้นแก่ข้าพวกข้าเหล่าข้าพุทธเจ้าด้วยเถินเทวดามาทูลถามพระองค์ก็เลยทรงแสดงมงคลสูตรให้ฟังว่าอเสวนาจะพาลานังปันทิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังกัลมุตมังนะพุทธสาโลกธรรมเมหิจิตตังยัสสานกรรมปฏิอโศกังวิรชังเขมังเอตัมมังกัลมุตมังอะไรต่างๆนี้เป็นต้นนะเพราะนั้นในวันนี้ในส่วนของไตรปิฎกเล่มที่44ของฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัยซึ่งหลวงพี่ได้ยกในเรื่องของสารีปุตตสูตรนะซึ่งเป็นเรื่องที่พระองค์ทรงตรัสกับพระสารีบุตรว่าความโศกทั้งหลายเนี่ยมันย่อมไม่มีกับผู้ที่มีจิตที่มั่นคงมีจิตที่มั่นคงนะไม่หวั่นไหวนะผู้ที่ไม่ประมาทนะไม่ประมาทในการทั้งปวงผู้ที่มีสติทุกเมื่อเนี่ยนะเขาเหล่านั้นเนี่ยเขาย่อมไม่มีความเศร้าโศกนะนี่อยู่ในสารีปุตตสูตรนะหรือในกุมารกสูตรกุมารกสูตรที่พระองค์ทรงตรัสว่าถ้าเธอทั้งหลายกลัวความทุกข์เนี่ยเธอก็อย่าได้ทำบาปทั้งในที่แจ้งและในที่ลับ
แต่ถ้าเธอยังทำบาปอยู่เธอก็ไม่สามารถที่จะพ้นจากความทุกข์ไปได้ต่างๆเหล่านี้เป็นต้นหรือแม้แต่ในสิบประสูตรว่าผู้ที่ไม่มีที่อยู่เที่ยวไปนะไม่ยึดถือว่าเป็นของเราไม่มีความหวังเที่ยวไปผู้เดียวนะชื่อว่าเป็นภิกษุคือสอนภิกษุว่าภิกษุต้องเป็นผู้สละนะเป็นผู้สละปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นนะต่างๆเหล่านี้เป็นต้นในวันนี้ได้มาที่พระธาตุดอยตุงนั่นเป็นพระธาตุสำคัญสุดมั่นหมายเมื่อครั้งพระเจ้าอชุตตราชแห่งโยนกนครได้ก้ำกลายสร้างพระสถูปไว้ณที่นี้เอ่ยได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุในส่วนของพระลักขวัญเช่นนั้นนี่หรือแปลเป็นไทยได้มากมีก็คือกระดูกไหปาลาของพระพุทธองค์ต่อมาในยุคของพญามังรายนั่นพระองค์ทรงสร้างพระสถูปขึ้นเคียงคู่ปัจจุบันจึงมีสองสถูปให้ได้ดูงามจับตามองแล้วดูเพลิดเพลินใจบนยอดดอยตุงแห่งนี้ที่งามนักได้ประจักษ์สิ่งงดงามเช่นนี้ได้ในพระไตรปิฎกที่กล่าวขานงามจับใจถึงสาลีปุตตสูตรไซช่างงดงามว่าหากเราเป็นผู้มีจิตมั่นคงไซไม่หวั่นไหวไปในสิ่งทุกเขตขามไม่ประมาทในชีวิตที่งดงามมีสติยึดมั่นกตัญญูเราย่อมไม่เศร้าโศกเป็นแน่แท้คงเหลือแต่จิตมุ่งมั่นเป็นเกษมพระพุทธองค์ทรงตรัสแก่พระสารีบุตรอย่างปรีเปรมที่วัดเชตวันมหาวิหารเอ่ยหรือแม้แต่ในกุมารกสูตรนั้นที่ทรงตรัสกับเราพระสาวกได้ว่าหากเธอทั้งหลายกลัวความทุกข์ไงเพอพึงละเว้นการทำบาปกรรมไซทั้งต่อหน้ารับหลังเอ่ยหากเมื่อเธอยังทำบาปกรรมแล้วไซเธอคงไม่อาจพ้นทุกข์ได้แน่แท้สหายเอ่ยเพราะฉะนั้นในกุมารกสูตรเช่นนั้นเลยทรงตรัสถึงความคุ้นเคยแห่งหลักธรรมในสิบประสูตรนั้นละหรือเป็นสิ่งที่ทรงตรัสแก่พระสาวกนั่นว่าเธอพึงเป็นผู้สละพันอย่าเป็นผู้สะสมสิ่งทั้งหลายนั้นให้ลุงลังนี่คือเนื้อหาในวันนี้อีกทั้งในมงคลสูตรทั้งแสบ38ประการนั่นที่ให้คบบัณฑิตเช่นนั้นพันพึงบูชาบุคคลที่ควรบูชานั้นย่อมงดงามการบำรุงเลี้ยงบิดามารดาเล่าเป็นสิ่งที่เราพึงยึดมั่นเพราะพ่อแม่นั้นมีอยู่ท่านเดียวเช่นนั้นพลันไม่สามารถหาผู้ใดมาทดแทนเทียบทันกันได้เลยหรือแม้แต่การสงเคราะห์ญาติที่เราพึงกระทำอย่าให้ขาดสหายเอ๋ยการทำงานใดๆพึงไม่ให้ข้างค้างเช่นนั้นเลยเข้าใจดีถึงโลกธรรม8เช่นนั้นนาคือเมื่อมีสุขก็ย่อมมีทุกข์ได้เป็นสิ่งที่มาดหมายสมปรารถนาความเป็นผู้มีจิตเกษมทุกเวลาจิตไม่เศร้าโศกโสกาย่อมดีงามเนื้อหาในวันนี้ที่กล่าวนั้นเป็นเรื่องราวที่ผูกพันอย่างมั่นหมายในสาลีปุตตสูตรงดงามใจหรือแม้กุมารกสูตรไซย่อมงดงามสิบประสูตรนั้นเล่าเฝ้าเพียรถามให้เรานั้นพึงสละความลุงลังของชีวิตนั้นชีวิตย่อมเบิกบานเช่นนั้นพลันณที่นี้นั้นคือพระธาตุดอยตุงซึ่งสร้างสมัยพระเจ้าอชุตตราชแห่งโยนกนครที่มุ่งมาดและอาจหารบรรจุกระดูกไหปาลาองค์พระศาสดาเช่นนั้นพันพอมาถึงยุคพญามังรายนั้นทรงสร้างคู่เคียงกันเช่นนั้นเอ่ยขออำนาจแห่งคุณพระรัตนตรัยในโลกล่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวาในแดนสวงที่สถิตประดิษฐานณที่ดอยตุงงามทั้งปวงประทานพรให้ทุกท่านลุล่วงความทุกข์เอ่ยมีแต่ความสุขเกษมสโมสรคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนามีร่างกายที่แข็งแรงสมอุรามีจิตใจที่เบิกบานตลอดไป
ขออำนาจแห่งคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบุญกุศลทั้งหลายที่พวกเราได้ฟังการอ่านพระไตรปิฎกเล่มที่44ฉบับมหามกุฏในส่วนของสาลีปุตตสูตรกุมารกสูตรและสิกขสูตรขอได้โปรดเป็นรับปัจจัยวิบากประทานพรแด่โยมพี่โยมน้องทุกท่านขอทุกท่านได้มีแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดก็จงสำเร็จสมหวังมุ่งมั่นปรารถนาขออุทิศบุญกุศลทั้งหลายนี้ถึงบรรพบุรุษทั้งหลายผู้มีพระคุณทั้งหลายคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายญาติสนิทมิตรสายทั้งหลายทั้งของหลวงพี่และของพวกเราให้ได้รับในบุญกุศลนี้รวมถึงดวงวิญญาณทั้งหลายที่สิงสถิตอยู่ที่พระธาตุดอยตุงแห่งนี้ให้ได้รับบุญกุศลนี้หากท่านไม่ทราบขอเทพเทวดาได้โปรดแจ้งกับท่านทั้งหลายเหล่านี้เพื่อให้ได้รับในบุญกุศลนี้และอนุโมทนาในบุญกุศลนี้ร่วมกันเจริญพร